ตัดภาพมาที่ซีโอเดอราชานะครับโดยที่ซีโอตอนนี้ได้รับภารกิจจากหน่วย MI9 มาโดยที่ภารกิจจากหน่วย MI9 นะครับนั่นก็คือว่าให้สืบหาดูซิว่าใครได้เป็นแกนนำในการนำขบวนประท้วงขออาหารนั่นเองครับผมซีโอก็ตามตัวจนเจอจนได้นะครับโดยที่ซีโอนะครับได้ถามผู้นำการประท้วงว่าใครได้เป็นคนสั่งแกมาโดยที่ผู้นำการประท้วงนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าไม่มีใครสั่งทั้งสิ้นเนี่ยพวกพ่อค้ากับพวกราชวงศ์หรือคนชั้นสูงนั้นก็ได้ทำการกักตุนอาหารถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่นำก็จะมีคนนำแทนอยู่ดีหลังจากนั้นเองครับผมในขณะที่กำลังสอบปากคำอยู่นี่เองครับซีโอนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นซึ่งเสียงระเบิดนี่ครับซีโอนั้นรู้สึกได้เลยว่าแท้จริงแล้วตอนนี้กองกำลังของอินทิสฟูทาร์กและแฟนาพัตเตอร์นั้นก็ได้บุกมาถึงแบกคุณแล้วสงครามในแบกคุณนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นตัดภาพมาที่ไข่ครับหลังจากได้ทำการวางแผนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขานะครับก็ได้มาภาวนาต่อเทพเป็นการมุ่งหมายโคทาซึ่งคือในขณะที่ภาวนานี่เองครับผมไข่นะครับก็ได้ท่องนามคำของโคทาซึ่งโคทาเทพเป็นการมุ่งหมายซึ่งเป็นหมาป่าตอนนี้นะครับเขานะครับก็สัมผัสได้เลยว่ามีคนภาวนาถึงเขาจึงได้ตื่นจากการนอนหลับนั่นเองพอตื่นจากการนอนหลับนี่เองครับผมโคทานั้นก็ได้รู้สึกว่าคนที่ภาวนาคนนี้นั้นไม่ใช่คนที่เคยภาวนามาก่อนหน้านี้เขานะครับได้ทำการสอดส่องดูนี่เองว่าใครภาวนาซึ่งตอนที่กำลังสอดส่องดูนี่เองครับผมโคทานะครับก็เลยรู้สึกได้เลยว่าชายคนนี้นั้นมีกลิ่นไอของหมอกเถาเหมือนที่ราชาหมาป่าอสูรเฟกีนั้นเคยกล่าวไว้สิ่งนี้นั่นก็คือพลังของปราสาทต้นกำเนิดซึ่งโคทานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไม่สนใจทางใดอีกต่อไปนะครับจะได้ทำการตัดการเชื่อมต่อนั่นเองแต่ในขณะที่กำลังจะตัดการเชื่อมต่อนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าใครนะครับได้ภาวนาถึงอาร์มอนขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าพอภาวนาถึงอาร์มอนเสร็จนะครับร่างแห่งประวัติศาสตร์ของใครก็คือว่าใครนะครับได้ใช้ร่างของตัวเองในประวัติศาสตร์มาทำการภาวนาถึงโคทาแล้วก็ได้ทำการภาวนาถึงอาร์มอนด้วยนะก็ปรากฏว่าร่างแห่งประวัติศาสตร์ของใครนะครับได้สูบแปรเปลี่ยนเป็นอาร์มอนเฉยเลยตอนนี้อาร์มอนนะครับได้ควบคุมร่างแห่งประวัติศาสตร์ของใครไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งใครตัวจริงตอนนี้ครับได้อยู่ในปราสาทต้นกำเนิดนั่นเองเขาได้สามารถระบุตำแหน่งของทางโคทาได้แล้วแล้วก็ปรากฏว่าจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมร่างแห่งประวัติศาสตร์ของใครนะครับก็เตรียมที่จะบุกเข้ามายังปราสาทต้นกำเนิดซึ่งตอนนี้ร่างแห่งประวัติศาสตร์ถูกควบคุมโดยอาร์มอนนะแต่ว่าใครนะครับก็สามารถกำจัดร่างแห่งประวัติศาสตร์นี้ไปได้ทำให้อาร์มอนนะครับล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งในการเข้าสู่ปราสาทต้นกำเนิดนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับใครนั้นสามารถระบุตำแหน่งของเทพในการมุ่งหมายโคทาได้แล้วเขานะครับจึงได้ใช้ม้าแห่งดวงดาวทำการจินตนาการภาพสถานที่นั้นและได้เทเลพอร์ตไปในทันทีใครนะครับได้โผล่มาอยู่ต่อหน้าเทพในการมุ่งหมายโคทาซึ่งโคทานะครับก็เตรียมที่จะเพ่นหนีในทันทีแต่ก็ปรากฏว่าใครนะครับได้ใช้ม้าแห่งดวงดาวครับได้ทำการวาดภาพนาฬิกาขึ้นวงหนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นพลังของอาร์มอนนั่นเองครับผมที่สามารถตึงคู่ต่อสู้เอาไว้ได้ไม่ให้ไปไหนแต่ถึงจะบอกว่าเป็นพลังของอาร์มอนนะครับแต่ว่าใครก่อนหน้านี้ได้ใช้เวลา5เดือนก่อนหน้านี้ครับไม่ได้ไปทำการเรียนรู้สัญลักษณ์นะครับของสายขโมยมาจากทางเลสโลอัสเตอร์นะซึ่งพอตึงคู่ต่อสู้เอาไว้นี่เองครับผมให้เป็นการมุ่งหมายโคทาครับจึงตัดสินใจที่จะทำการต่อสู้กับคายเลยในจังหวะนั้นเองครับผมคายนะครับได้เตรียมการมาล่วงหน้าแล้วเขานะครับได้นำเลสเน็ตที่เนเคอร์ที่ได้เรียกมาในโลกภายนอกก่อนหน้านี้ครับให้เลสเน็ตที่เนเคอร์นั้นสิงอยู่ในเหรียญทองนั่นเองแล้วก็ทำการผนึกเหรียญทองนั้นเอาไว้นะครับแล้วก็นำเหรียญทองนั้นผ่านปราสาทต้นกำเนิดแล้วก็จัดพิธีกรรมเรียกหาให้เหรียญทองนั้นมาอยู่ในดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งเหมือนกับคายได้และตอนนี้ครับคายนั้นก็ได้นำเหรียญทองของเลสเน็ตที่เนเคอร์ออกมาแล้วแล้วก็ได้ปลดปล่อยเลสเน็ตที่เนเคอร์นะครับออกมาช่วยไข่โดยเลสเน็ตที่เนเคอร์นะครับหลังจากผลงานก่อนหน้านี้ที่ช่วยกำจัดราชสายเวทอย่างคารามาดได้งานนี้ครับเลสเน็ตที่เนเคอร์นั้นจึงทำให้ฟรีไม่คิดตังค์เลสเน็ตที่เนเคอร์นะครับได้ทำการเข้าปะทะกับเทพแห่งการมุ่งหมายโคทาแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมไข่นะครับก็ได้ทำการเข้าปะทะกับทางตุ๊กตาอาถรรพ์นะครับของเทพแห่งการมุ่งหมายโคทาซึ่งตุ๊กตาอาถรรพ์ของเทพแห่งการมุ่งหมายโคทานะครับมีเป็นพันตัวเลยนะซึ่งมันนั้นก็ครอบคลุมหลายเผ่าพันธุ์ครับทั้งมนุษย์ตระกูลโลหิตหรือแม้กระทั่งสัตว์ประหลาดต่างๆมากมายเวตุ๊กตาอาถรรพ์จำนวนมากนี่เองครับผมใครนะครับจะได้ใช้วิธีการนั่นก็คือทำการตะโกนนะครับชื่อของเลโอเดโรหรือคือเจ้าแห่งพายุนั่นเองครับผมพอตะโกนชื่อเลโอเดโรนี่เองครับผมก็ทำให้สายฟ้านะครับผ่าลงมาในสถานที่นี้ทันทีทำการกวาดล้างตุ๊กตาอาถรรพ์ของโคทาตายไปเป็นจำนวนมากโดยตอนนี้ครับโคทานั้นก็เหลือแต่เพียงแค่ตุ๊กตาอาถรรพ์อยู่แค่3ตัวเท่านั้นส่วนใครครับหลังที่โดนฟ้าผ่าตายไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นได้ใช้อาคมแทนตัวของตุ๊กตากระดาษนั้นทำการสับเปลี่ยนตัวเองทันนั่นเองโดยตอนนี้ครับใครนั้นต้องรับมือกับตุ๊กตาอาถรรพ์ที่เหลือเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะครับและประจวบกับทางตอนนี้ครับเลดเน็ตที่เนเคอร์แล้วก็ทางโคทานั้นก็ได้เข้าปะทะกันอย่างดูเดือดโดยที่โคทาครับดูเหมือนจะเป็นต่อเลดเน็ตที่เนเคอร์อีกสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโคทานั้นได้มีผ้าม่านสีดำที่มีพลังของบริวารแห่งความลี้ลับระดับที่1ของสายนักพยากรณ์อยู่นั่นเองครับผมใครนะครับจะได้ตัดสินใจใช้ไม้ตายของตัวเองนั่นก็คือการปลดปล่อยนะครับสิ่งมีชีวิตสัตว์ประหลาดประเภทวิญญาณออกมาตัวนึงนั่นเองซึ่งสัตว์ประหลาดประเภทวิญญาณนี้ครับอยู่ในสายเทพแห่งความตายนะโดยที่ใครนะครับได้ไปทำการล่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ในขณะที่อยู่ในดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งนั่นเองโดยที่ใครนะครับคาดการว่าถ้าเกิดว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ในสายเทพแห่งความตายแล้วก็แปลว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของความเป็นเอกะและความเป็นเอกะและตอนนี้นั้นก็ได้ถูกองค์เทพีรติกานั้นควบคุมอยู่เท่ากับว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นถ้าเกิดว่าเขานั้นเรียกมันออกมาจะต้องได้รับการควบคุมโดยองค์เทพีอย่างแน่นอนและก็เป็นจริงตามนั้นครับผมสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับได้ถูกควบคุมโดยองค์เทพีทำการช่วยเหลือไข่ในการเป็นเครื่องช่วยเล่นเน็ตที่เนเคอร์ครับในการต่อสู้กับโคทานั่นเอง
โคทานะครับจะได้ทำการร่ายเวทมนต์นะครับได้พูดมาประมาณว่าดินแดนแห่งนี้นั้นห้ามใช้พลังแห่งถวยเทพพูดง่ายๆก็คือว่าพลังที่อยู่เหนือจากระดับที่4ขึ้นไปนะครับจะไม่สามารถใช้ได้โดยที่ตอนนี้ครับแม้ว่าใครจะอยู่ในระดับ3ก็ตามก็สามารถใช้พลังได้แค่ถึงระดับที่5เท่านั้นซึ่งผลกระทบนี้ครับก็กระทบถึงเลดเน็ตที่เนเคอร์และรวมไปถึงตัวโคทาผู้ใช้งานวิชานี้เองก็ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับใครที่มีไม้เท้าแห่งดวงดาวอยู่แล้วก็สามารถจัดการกับตุ๊กตาอาถรรพ์แค่นำไม้เท้าแห่งดวงดาวนะครับไปฟาดกับตุ๊กตาอาถรรพ์ก็ได้เกิดอาการกายพันไปแล้วซึ่งหลังจากกำจัดตุ๊กตาอาถรรพ์หมดนะครับเทพเป็นการมุ่งหมายโคทานก็ไม่มีตุ๊กตาอาถรรพ์ที่สามารถสับเปลี่ยนตัวเองได้ใครนะครับจะได้ทำการใช้ไม้เท้านะครับฟาดไปที่ขานะครับของทางโคทาให้เป็นการมุ่งหมายทำให้ขาของมันครับเกิดอาการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นเองตอนนี้ครับโคทานั้นได้โดนทั้งใครลุมแล้วก็โดนเลดเน็ตที่เนเคอร์รวมไปถึงสัตว์ประหลาดประเภทวิญญาณนะครับที่ได้ถูกควบคุมโดยเทพีรติการก็ได้ทำการลุมโคทาอยู่นั่นเองโคทานนะครับไม่มีทางเลือกอื่นครับจึงได้ทำการตะโกนออกมาประมาณว่าเลโอเดโลซึ่งตอนแรกนะครับเทพเป็นการมุ่งหมายโคทานะครับก็ไม่รู้ว่าเลโอเดโลหรือก็คือเจ้าแห่งพายุครับได้กลายเป็นเจ้าแห่งพายุไปแล้วแต่ว่าเขานะครับได้สังเกตเห็นการกระทำของคายก่อนหน้านี้ครับจึงได้ทำการเลียนแบบนั่นเองและสายฟ้าของเจ้าแห่งพายุนะครับก็ได้ผ่าลงมาอีกครั้งหนึ่งทำการสังหารสวรภูมิไปในทันทีซึ่งก็ปรากฏว่าคายกับเลนเน็ตที่เนเคอร์นะครับสามารถรอดมาได้แต่โคทาเทพเป็นการมุ่งหมายนั้นได้ตายไปแล้วแต่ว่าการตายของโคทานะครับมันเป็นการตายจอมปลอมนั่นเองคายรู้ได้ทันทีว่าเทพเป็นการมุ่งหมายโคทานะจะต้องฟื้นคืนชีพอย่างแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ทายนั้นได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วนั่นก็คือผ้าม่านผ้าคลุมสีดำของโคทานั้นได้สลัดหลุดออกมาจากร่างกายโดยคายนะครับตัดสินใจที่จะเพ่นหนีไปในทันทีเนื่องจากว่าสมรภูมิการต่อสู้ในครั้งนี้ครับมันนั้นน่ะค่อนข้างที่จะโฉ่งฉ่างไปหน่อยเดี๋ยวสักพักนั้นอาร์มอนนั้นก็จะมาหลังจากนั้นเองครับผมคายนั้นจะได้เก็บผ้าม่านสีดำนี้ขึ้นมาและเตรียมที่จะเพ่นหนีจากสมรภูมินี้ในทันทีแต่ปรากฏว่าตอนที่เขากำลังจะเพ่นหนีนี่เองครับผมก็ได้มีเสียงหนึ่งนะครับแทรกเข้ามาดังก้องขึ้นมาในห้องโถงแห่งนี้ซึ่งเสียงนี้ครับพูดมาประมาณว่ารหัสยะหรือที่แปลว่าเล่นลับนั่นเองครับผมซึ่งคำพูดนี้นะครับทำให้จิตใจของใครนั้นรู้สึกเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาจวนจีที่เสียสติและเสียงนี้ครับยังพูดกล่าวต่อไปอีกว่าเปิดประตูราชสำนักยักษ์ไปพบกับซอตลีเอลโดยที่ใครครับรู้ได้ทันทีว่าคนที่ทำการพูดเสียสีนี้นั่นก็คือเทพุซานแท้จริงหรือคนห้อยหัวซึ่งใครนะครับพอได้ยินคำพูดของเทพุซานแท้จริงปุ๊บนี่เขานะครับก็นึกได้ทันทีว่าคนที่เรียกเขาว่ารหัสยะนี้ก็มีเพียงแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือสุริยเทพบรรพการเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เขานั้นได้สอดส่องสุริยเทพบรรพการนั้นก็ปรากฏว่าสุริยเทพบรรพการก็เรียกเขาด้วยคำนี้เช่นเดียวกันและทำไมเทพุซานแท้จริงถึงเรียกคำนี้ได้หรือว่าไม่แน่ว่าบางทีเทพุซานที่แท้จริงนั้นจะเกี่ยวข้องอะไรกับสุริยเทพบรรพการอย่างนั้นเหรอตามที่เขารู้มาก็คือว่าเทพุซานที่แท้จริงนั้นได้ทำการแหวกท้องของสุริยเทพบรรพการมาหลังจากที่สุริยเทพบรรพการนั้นได้แตกดับและเทพุซานที่แท้จริงหรือคนห้อยหัวนี้ก็ได้ทำการกัดกินลำไส้ของพระองค์และตอนนี้นั้นเทพุซานที่แท้จริงก็จะให้เขาไปพบกับซัตลีเอลอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้ค้นพบว่าคำพูดเมื่อกี้ของทางเทพุซานที่แท้จริงนั้นก็ได้ทิ้งอาถรรพ์บางส่วนไว้ในร่างกายของเขาซึ่งไม่สามารถชำระล้างได้ด้วยปราสาทต้นกำเนิดใครนะครับจะได้ทำการรีเก็บกวาดสถานที่นับพุทธศาสนาเหนือธรรมชาติของเหล่าตุ๊กตาอาถรรพ์ของโคทานั้นกลับไปด้วยและแบ่งให้เล่นเด็ดที่และทางเล่นเน็ตที่เนเคอร์แล้วก็ใครครับจะได้ทำการลบนี้ออกจากสมรภูมินี้ทันทีโดยที่เล่นเน็ตนะครับก็ได้สิงอยู่ในเหรียญทองของใครเหมือนเดิมนะหลังจากใครกับเล่นเน็ตที่เนเคอร์จากไปนี่เองครับผมอาร์มอนนะครับก็ได้ปรากฏตัวในสถานที่แห่งนี้เขานะครับได้พูดพึมพำกับตัวเองว่าในที่สุดแล้วก็จะมีคนนั้นไปเปิดปราสาทแห่งนั้นเสียทีและหลังจากนั้นเองครับผมเทพเป็นการมุ่งหมายโคทานะครับก็ได้ทำการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งม้าป่าอสูรโคทานะครับได้ทำการยุติคติของตัวเองนะครับก็คือว่าไม่เสี่ยงจนเกินไปเอาตัวรอดเป็นยอดดีหลังจากนั้นเองครับผมโคทาที่ฟื้นคืนชีพแล้วครับก็ได้หายไปในเงามืดอีกครั้งหนึ่งใครนะครับที่ได้ทำการหลบหนีออกมาจากสมรภูมิของโคทาแล้วเขานะครับก็ได้เข้ามาในโลกพิศวงเนื้อหมอกเทาทำการตรวจสอบผ้าม่านนี้อย่างละเอียดก็ปรากฏว่าผ้าม่านนี้ครับมันมีคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบริวารแห่งความลี้ลับระดับหนึ่งรวมไปถึงจอปฏิหารระดับสองและรวมไปถึงนักศึกษาแห่งอดีตกาลและไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับ9ซึ่งใครนะครับก็คิดว่าความม่านนี้ก็คือคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบริวารแห่งความลี้ลับชิ้นที่3ที่ได้หายไปจากประวัติศาสตร์ตามที่อารอนและวิลออสติดนั้นได้กล่าวไว้อย่างนั้นเหรอใครนะครับที่ตัดสินใจที่ทำการบดมันนั่นเองโดยการจะนำคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบริวารแห่งความลี้ลับออกมาก่อนแล้วค่อยแยกจอปฏิหารออกมาตัดภาพมาที่ทางบายามนครแห่งน้ำใจนะครับโดยที่บายามนครแห่งน้ำใจตอนนี้กลายเป็นปราการดันไม่ใช่กองเรือของจักรวรรดิฟูทาร์กและอินทริสนั้นบุกเข้ามาภายในน่านน้ำนี้แม้ว่าตอนนี้นะครับสมรภูมิในแบคุนนั้นกำลังดูเดือดอยู่ก็ตามอังกูกบฏปลดปล่อยบายามนะครับที่บูชาเทพสมุทรนี้พวกเขานะครับได้ไปทำการปรึกษาแก่สื่อเทวะซึ่งสื่อเทวะคนนี้ครับจะรับหน้าที่ในการเผยแพร่องค์การของเทพสมุทรมานั่นเองโดยสื่อเทวะคนนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับนั่นก็คืออัคคีเพิงโลดดานิชนั่นเองโจสลัดฆ่าหัว 10,000 ปอนด์ซึ่งทางกลุ่มกบฏนะครับก็ได้บอกบาบานว่าตอนนี้เราเป็นโอกาสดีแล้วที่เรานั้นจะควรที่จะยึดบายามกลับคืนมาเพราะตอนนี้สมรภูมิแบคุณนั้นก็กำลังที่จะดูดเดือดพวกเรานั้นควรที่จะเอายังไงต่อไปดีและเขานั้นรู้มาประมาณว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจอย่างแท้จริงนั่นก็คือราชาแห่งห้วงสมุทรยันควอเตอร์เมนนั่นเองดานิสนะครับที่ตอนนี้รับหน้าที่เป็นสื่อเทวะของเทพสมุทรนะครับเขานั้นก็ได้คิดในใจประมาณว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเขานั้นต้องการย่อยน้ำยาจอวางแผนแล้วก็เขานั้นจะไม่ทำหน้าที่นี้เด็ดขาดเขานะครับจะได้บอกกับกลุ่มกบฏไปว่าเดี๋ยวเขาน่าจะไปปรึกษากับเทพสมุทรให้ซึ่งเทพสมุทรหรือก็คือทางใครนะครับก็ได้ส่งนิมิตมาประมาณว่าอย่าให้มีการนองเลือดแล้วนั้นคุณจะเจรจาอย่างสันติ
ไม่เห็นดังนั้นเองนะครับดานิสนะครับจึงตัดสินใจว่าและเขาน่าจะไปคุยกับยันโคเตอร์เมนเองซึ่งพอมาคุยกับยันโคเตอร์เมนนี่เองครับผมยันโคเตอร์เมนนะครับก็ใช้อาคมทรราชข่มทางดานิสทันทีซึ่งดานิสนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้สมรภูมิในแบร์คุณนั้นกำลังดูเดือดพวกเราจะรับหน้าที่ในการดูแลกิจการในบายามแห่งนี้ให้เองแต่คอยคุ้มกันไม่ให้เดือดร้อนคุณนั้นจะได้สามารถนำกองกำลังไปช่วยทางแบร์คุณได้ซึ่งยันโคเตอร์เมนนะครับก็ได้คิดในใจว่าไอ้เทพสมุทรที่คนเหล่านี้นั้นบูชานั่นน่ะก็เป็นคนที่มาแอบอ้างไม่ใช่หรือไงเพราะว่าเทพสมุทรตัวจริงน่ะเขานั้นเป็นคนสังหารกับมือยันโคเตอร์เมนนะครับจะได้บอกกับทางดานิชไปว่าช่วยแสดงปฏิหาริย์ของเทพสมุทรให้ดูหน่อยได้ไหมว่าสามารถคุ้มกันหน้าน้ำนี้ได้ไหมดานิชครับจึงได้ท่องนามความรู้ของเทพสมุทรนั่นเองก็ปรากฏว่าใครนะครับก็ได้ทำการแสดงอภิมิหารของเทพสมุทรนะครับทำให้ยันโคเตอร์เมนนะครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเทพสมุทรคนนี้นั้นมีอำนาจจริงๆด้วยยันโคเตอร์เมนนะครับจะได้บอกไว้ว่าเขานั้นจะกลับไปหาลือกับเราพระคาดีนอนโอคนอื่นก่อนและจะไม่ให้คำตอบอาเปอร์มาที่สมรภูมิในแบร์คุณนะครับตอนนี้ออเดฮอนั้นเธอนั้นก็ยังอยู่ในหลุมหลบภัยพร้อมกับเราสมาชิกนะครับจากกองทุนการกุศลนั่นเองและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมในขณะที่กำลังหลบอยู่ในหลุมหลบภัยนั้นก็ได้มีคนพูดมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าพวกศัตรูนั้นสามารถยึดแบร์คุณได้แล้วสงครามก็จะสงบใช่ไหมและพวกเรานั้นก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ออเดย์ครับก็ได้บอกไปประมาณว่าก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ต้องเปลี่ยนศาสนาทุกคนนะครับก็ตอบตกลงในทันทีเลยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนศาสนาและสามารถรอดตายได้แล้วก็พวกเขานั้นก็ยอมที่จะเปลี่ยนออเดย์ครับจะรู้ในทันทีว่าตอนนี้สมองขององค์เทพีนั่นน่ะเริ่มไม่มั่นคงแล้วเธอนั้นต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งออเดย์ครับจึงตัดสินใจที่จะไปยังแนวหลังของศัตรูนะครับและเผยแพร่โรคระบาด ทางจิตเวชนะครับให้แก่ทางกองทัพศัตรูนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่เธอกำลังซุ่มแพร่ระบาดโรคนี้เองครับผมเธอนะครับก็ได้เข้าปะทะกับทางนายพลนะครับของทางจักรวรรดิฟูทาร์ซึ่งนายพลนี้ครับอยู่ในระดับที่3ของสายนักรบหรือก็คืออัศวินสีเงินนั่นเองออเดย์นะครับที่เห็นนายพลคนนี้สามารถหาที่ซ่อนของเธอจนเจอเธอครับสิ่งมีชีวิตกึ่งเทวตำนานหรือก็คือมังกรนั่นเองครับผมเข้าปะทะกันในทันทีหลังจากนั้นเองก็ผมอัพภาพไปที่คอลินอีเลียสและเหล่าคณะแห่งนครเงินยวงนะครับตอนนี้เดอะซันนั้นได้กลายเป็นกึ่งเทพพร้อมกับพวกโซโลเวียก็ได้กลายเป็นกึ่งเทพแล้วพวกเขานะครับได้นำทีมสำรวจนครเงินยวงนั้น10คนเดินทางไปยังราชสำนักยักษ์ที่ทางคอลินอีเลียสครับได้รู้มาจากเดอะลิกเบิร์กก่อนหน้านี้ว่าเดอะลิกเบิร์กนั้นจะมีผู้ช่วยมาซึ่งผู้ช่วยที่ว่านั้นก็คือเดอะเวิลด์นั่นเองครับผมพวกเขานะครับได้มุ่งตรงไปที่ราชสำนักยักษ์พร้อมกับ2ข้างทางนะครับของนครเงินยวงก็ได้มีเหล่าประชาชนจำนวนมากแห่มาส่งพวกเขาในทันทีรับกับว่าเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายตัดภาพมาที่ใครครับในที่สุดใครก็มาที่ราชสำนักยักษ์จริงๆและตอนนี้เขาครับก็ได้รับกุญแจของราชสำนักยักษ์ที่ภายในนั้นน่ะมีซัตลีเอลหลับไหลอยู่มาจากทางขุนพลแห่งน้ำแข็งเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดแล้วท้ายนะครับตัดสินใจที่จะไปดูลาดลาวก่อนนั่นเองเขานะครับได้ทำการเรียกเอนโซผู้ชนะออกมาจากประวัติศาสตร์และเอนโซผู้ชนะครับไปทำการเปิดประตูนี้แทนแต่ใครครับรู้สึกแปลกใจเสียเหลือเกินว่าไอ้การที่เขามายืนอยู่หน้าประตูเตียที่จะเปิดประตูแล้วนี่นะเราทัวร์เทพหรือแม้กระทั่งอาร์มอนนี่ไม่มีใครสนใจเขาเลยหรือไงไม่มีใครคิดจะมาหยุดเขาหรือไม่มีใครคิดจะทำอะไรเลยแต่ใครนะครับรู้ดีว่าตอนนี้ภายในร่างกายของเขานั้นได้มีเมล็ดพันธุ์แห่งคนห้อยหัวอยู่เขานั้นก็อาจจะเสียสติได้ทุกเมื่อแต่เขารู้ได้ทันทีว่าคนห้อยหัวน่ะจะไม่ยอมให้เขานั้นเสียสติเอนโซผู้ชนะนะครับในฐานะร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์ของใครนั้นก็ได้ทำการเปิดประตูของราชสำนักยักษ์ที่เป็นที่อยู่ของซัตลีเอลในทันทีพอเปิดประตูเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าคลื่นไอสีดำนะครับที่คล้ายกับทะเลสีดำนี่ก็ได้พุ่งออกมาครอบงำร่างของเอนโซผู้ชนะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับเมื่อเอนโซผู้ชนะนะครับที่เป็นเหมือนร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์สัมผัสเข้ากับคลื่นเงาสีดำนี้ก็ได้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเอนโซครับและผลกระทบนี้ก็ยังกระทบถึงใครอีกด้วยใครนะครับที่ร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกสัมผัสเข้ากับคลื่นทะเลสีดำนี้ก็ทำให้ร่างกายตัวจริงของใครนะครับเกิดอาการเสียสติขึ้นมาร่างกายของเขานั้นได้เกิดแปรเปลี่ยนดวงตาอีกข้างหนึ่งของเขานั้นได้กลายเป็นตัวหนอนจำนวนมากเขานั้นจูเจียที่เสียสติอยู่แล้วแต่ก็สามารถควบคุมสติเอาไว้ได้แต่ว่าร่างกายที่เกิดความคลุ้มคลั่งของเขานั้นก็ไม่สามารถรักษาให้กลับคืนมาได้ซึ่งใครนะครับก็ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ปราสาทต้นกำเนิดได้อีกด้วยหลังจากที่ทางเอนโซผู้ชนะได้เป็นร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์นะครับได้ถูกหมอกสีดำนี้เข้าไปแล้วและร่างจริงของใครครับก็ได้รับผลกระทบด้วยก็ปรากฏว่าเอนโซผู้ชนะร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์นะครับก็ได้มีปีกนะครับงอออกมาร่างกายนั้นเริ่มแปรเปลี่ยนที่ไม่ใช่เอนโซผู้ชนะอีกต่อไปแล้วใครนั้นรู้ได้ทันทีว่าเอนโซตอนนี้นั้นไม่ใช่เอนโซของเขาอีกต่อไปแล้วและก็ดูเหมือนว่าร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์ของเอนโซผู้ชนะที่ว่ากันว่าจะอยู่ได้15นาทีนั้นการที่ร่างกายของมันเริ่มแปรเปลี่ยนไปเช่นนี้นั้นก็เป็นไปได้ว่าร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์นี้จะอยู่ได้นานกว่านั้นและไม่พอแค่นั้นครับเอนโซผู้ชนะยังไม่ได้มีพาธิสอะไรบางอย่างครับสีดำลอยอยู่บนหัวอีกด้วยซึ่งพาธิสสีดำนี้ครับใครนะครับก็ได้ทำการสังเกตว่าพาธิสนี้น่ะมันมีความสามารถของสายไหนและใครครับก็ได้รู้ว่าพาธิสดวงเล็กนี้น่ะมีทั้งพลังของผู้วิงวอนแห่งความลี้ลับพลังของผู้ชมพลังของนักอ่านพลังของสายกลาสีพลังของสายดวงตะวันซึ่งเท่ากับว่าเอนโซคนนี้นั้นมีพลังของผู้วิเศษ5สายใกล้เคียงกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเองครับผมใครครับจึงได้ทำการเพ่นหนีครับไปจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีรอจนกว่าทางคณะสำรวจนครเงินยวงนั้นจะมาพอทางนครเงินยวงมาถึงนะครับทางใครนั้นก็ได้ไปทำ
การดักหน้านั่นเองซึ่งทางเดอะลิกเบิร์ดนะครับทันทีที่เห็นเดอะเวิร์ดที่หน้าตานะครับได้มีหนอนงอกออกมานี้เขาแล้วครับก็รู้สึกได้เลยว่าคนนี้เดอะคือเดอะเวิร์ดเดอะเวิร์ดนะครับก็เลยบอกกับทางคณะสำรวจของคอรินอีเลียสไปว่าเขานั้นได้ทำการเปิดประตูปราสาทของซัลลี่เอลแล้วก็ปรากฏว่าได้มีอาถรรพ์นั้นลอยออกมาและเขานั้นก็ได้รับผลกระทบโชคดีที่เขาได้ยังคุมสติหลักเอาไว้ได้แต่ว่าร่างกายบางส่วนเขานั้นก็ได้เกิดอาการคุ้มคลั่งไปแล้วซึ่งตอนแรกทางคอรินอีเลียสครับก็ติดที่จะฟันเดอะเวิร์ดครับแต่ดูเหมือนกับว่าทางเดอะเวิร์ดตอนนี้ครับยังคุมสติได้เขานั้นจึงระงับเอาไว้เดอะเวิร์ดครับจะได้ทำการเตือนกับเราคณะสำรวจนครเงินยวงไปว่าใครที่ไม่ได้เป็นกึ่งเทพโปรดถอยออกไปซะซึ่งคอรินอีเลียสครับก็สั่งให้ทุกคนทำตามก็เท่ากับว่าตอนนี้ครับคนที่จะเดินหน้าต่อไปก็มีเดอะเวิร์ดเดอร์มันสเปโร่คอรินอีเลียสผู้อาวุโสโลเวียแล้วก็ทางเดอะลิกเบิร์กนั่นเองพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปยังปราสาทของซัลลี่เอลแต่พอมาถึงหน้าปราสาทนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าหน้าปราสาทของซัลลี่เอลนี่ครับมันนั้นเต็มไปด้วยทะเลสีดำนะครับที่ไม่สามารถข้ามผ่านไปได้เดอะเวิร์ดจะบอกให้ทุกคนอ้อมไปเข้าไปทางประตูหลักแทนโดยที่เดอะเวิร์ดในตอนนี้ครับที่หน้าตานั้นได้มีตัวหนอนผุดขึ้นมาด้วยนะครับทำให้อารมณ์ของเขาครับก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันเขาได้กลายเป็นคนล่าเริงพูดจากวนประสาทในทันทีพออ้อมไปนี่เองครับผมพวกก็ปากว่าพวกเขาทั้ง4คนครับต้องเข้าปะทะกับทางอัศวินสีเงินทั้ง2ตัวนะครับที่กำลังเฝ้าปราสาทอยู่นั่นเองเดอะเวิร์ดนะครับก็เลยบอกไปว่าพวกเรานั้นไม่ต้องมาเสียเวลากับร่างวิญญาณเช่นนี้หรอกเดอะเวิร์ดครับจะได้ทำการเรียกเลดเดทีเดียร์ออกมาจากเงาแห่งประวัติศาสตร์แล้วก็ทำการจัดการอัศวินสีเงิน1ตัวได้ก่อนที่จะเปลี่ยนอัศวินสีเงินอีก1ตัวครับให้กลายเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ซึ่งคอรินอีเลียครับก็รู้สึกชื่นชมไปอย่างมากเดอะเวิร์ดนี่แข็งแกร่งเอามากๆเลยสามารถจัดการอัศวินสีเงินระดับ3ได้ทั้ง2ตัวภายในเวลาอันรวดเร็วหลังจากนั้นเองครับผมพวกเขาทั้ง4คนนะครับก็ได้เดินทางมาจนกระทั่งพบกับเอนโซ่ผู้ชนะนะครับร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์ของเดอะเวิลด์ที่ตอนนี้ครับได้มีปีกงอกมาจากตัวมันพร้อมกับมีผ้าที่สีดำดวงเล็กนะครับลอยอยู่บนฟ้าฟ้าซึ่งเดอะเวิลด์ครับก็ตระหนักได้เลยว่าตอนนี้เขานั้นยังไม่สามารถเอาชนะได้และดูเหมือนกับว่าตอนนี้ครับก็ยังไม่สามารถก้าวออกจากพื้นที่ที่มันนั้นถูกกำหนดเอาไว้ได้นั่นเองเดอะเวิลด์ครับจึงบอกให้ทางคอรินอีเลียสและคนอื่นๆนั้นไปวางแผนกันก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่พอวางแผนเสร็จและกลับมาใหม่นี่เองครับผมทางเดอะเวิร์ดครับจะได้เข้าปะทะกับทางเอนโซผู้ชนะในทันทีซึ่งเอนโซผู้ชนะนะครับก็ได้ทำการซัมมอนเหล่ากึ่งเทพออกมา3คนด้วยกันคนแรกนะครับเป็นกึ่งเทพสายผู้ชมอีกคนนึงครับเป็นกึ่งเทพสายดวงตะวันระดับ4และอีกคนนึงนะครับก็คือเงาแห่งประวัติศาสตร์ของตัวคายเองที่เป็นรูปแบบเงานั่นเองครับผมไม่เห็นหน้าตาโดยที่ทางคอรินอีเลียสเดอลิกแล้วก็ทางผู้อาวุโสโลเวียครับเข้าปะทะกับทางกึ่งเทพของสายดวงตะวันนั่นเองส่วนทางเดอะเวิร์ดครับก็ได้ใช้อัศวินสีเงินที่เป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ของเขานะครับเข้าปะทะกับทางเอนโซผู้ชนะในทันทีเท่ากับตอนนี้ครับเดอะเวิร์ดก็ได้ทำการถือไม้เท้าแห่งดวงดาวครับที่มาจากประวัติศาสตร์เข้าปะทะกับทางผู้พิเศษสายผู้ชมกับทางร่างเงาของตัวเองในทันทีและเดอะเวิร์ดครับยังทำการเรียกเลนเนตที่เนเคอร์ออกมาจากประวัติศาสตร์อีกด้วยเข้าปะทะกับเอนโซผู้ชนะโดยที่ทางสมรภูมิของพวกทางคอรินอีเลียสนะครับพวกเขาก็สามารถเอาชนะกึ่งเทพสายดวงตะวันผู้ไร้ความมืดมิดไปได้เนื่องมาจากว่าทางคอรินอีเลียสครับได้ใช้แผนการก็คือว่าไอตัวเขาเองนั้นไปทำการเข้าปะทะตัวกับทางผู้พิเศษกึ่งเทพสายดวงตะวันนี้และทางเดอลิกกับทางโลเวียนะครับทำการแผดเผาร่างกายของทั้งสองคนซึ่งก็ปรากฏว่าร่างกายของคอรินอีเลียสครับถึกทนมากกว่านั่นเองจึงทำให้ผู้พิเศษสายดวงตะวันกึ่งเทพที่ทางเอนโซผู้ชนะซัมมอนมานี่ครับตายในทันทีซึ่งทางคายนะครับก็เจออาการหนักกว่าเพราะว่าเขาต้องปะทะกับผู้พิเศษความคุ้มข้างอยู่ในจิตใจแล้วเขาเตรียมที่จะเสียสติได้ทุกเมื่อแต่ว่าเขานะครับก็มีสิ่งหนึ่งครับที่สามารถรอดมาได้แล้วก็คือว่าร่างกายภายในของเขานะครับได้มีเมล็ดพันธุ์ของเทพผู้สร้างที่แท้จริงอยู่ซึ่งเทพผู้สร้างที่แท้จริงนะครับจะไม่มีวันที่จะทำให้เขานั้นเสียสติอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเทพผู้สร้างที่แท้จริงนะครับไม่ยอมให้ทางเดอะเวิร์ดนั้นเสียสติอยู่แล้วเขานั้นรู้ได้เลยว่าการต่อสู้กับผู้พิเศษสายผู้ชมนั้นจะง่ายขึ้นเนื่องจากว่าไม่ว่าผู้พิเศษสายผู้ชมนะครับจะใช้การโจมตีทางด้านจิตใจต่อเขามากเพียงใดเขานั้นก็จะไม่รับผลเลยและเดอะเวิร์ดครับก็สามารถใช้ไม้เท้าแห่งดวงดาวสามารถเอาชนะผู้พิเศษสายผู้ชมได้เมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับผมเงาของตัวเองนะครับที่ถูกเอนโซ่ผู้ชนะซัมมอนมาครับจะได้เพ่นหนีไปในทันทีเดอะเวิร์ดครับจะได้ทำการไล่ตามไปและประจวบเหมาะกับทางตอนนี้ครับผมทางเอนโซ่ผู้ชนะที่เป็นร่างเงาของประวัติศาสตร์นั้นก็ได้ทำการต่อสู้กับอัศวินสีเงินที่เป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ของใครนะครับก็ได้พ่ายแพ้แล้วใครนะครับได้ทำการจัดการกับร่างเงาของตัวเองที่เอนโซ่นั้นซัมมอนมาก่อนที่ทั้ง4คนนะครับจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งใครนะครับได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เทพทูตแห่งความมืดซัลลิเอลนั้นกำลังรอเราอยู่ตัดภาพมาในสมรภูมิแบร์คุณนะครับทั้งออเดย์แล้วก็ทางอัศวินสีเงินที่เป็นนายพลของฟูทานะครับพวกเขาทั้ง2คนเริ่มจะเหนื่อยแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมพวกเขานะครับก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติบนฟากฟ้าโดยที่บางอย่างผิดปกติบนฟากฟ้านี่เองครับผมก็คือว่าฟากฟ้าอีกซีกหนึ่งครับเป็นสีดำสนิทอีกซีกหนึ่งครับนั่นเป็นสีของยามสนธยาแต่ไม่พอแค่นั้นครับดูเหมือนกับว่าท้องฟ้าทุกที่บนโลกนะครับจะเกิดอาการเปลี่ยนแปลงทั้งทะเลนั้นก็เกิดเมฆดำอันคุ้มข้างในนครต่างๆนะครับที่เป็นถิ่นของสุยเทพนิลันกับทางเทพแห่งความรู้และเฉลียวฉลาดนั้นแต่ละที่นั้นก็ได้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันและรวมไปถึงใกล้คฤหาสน์นะครับของใต้เท้านีปลัสซึ่งตอนนี้เอมลินไว้ก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยเอมลินไว้ตอนนี้ครับได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่4ราชันสายเวทไปที่เรียบร้อยแล้วเขานะครับก็ได้สังเกตว่าพืชพันธุ์ที่อยู่รอบข้างคฤหาสน์นี้ครับเกิดอาการงอกงามมากผิดปกติและประจวบเหมาะกับทางลีโอนาร์ดมิเชลครับที่ตอนนี้เขานั้นได้กำลังปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าวิหารของลัทธิแห่งไอน้ำและเครื่องจักรอยู่นั่นเองเนื่องจากว่าทางลัทธิแห่งไอน้ำและเครื่องจักรนี้ครับพวกเขานะครับได้ทำการสนับสนุนบ้านเกิดของเขาอย่างอินที
ีชทำให้ลีโอนาร์ดนะครับกลัวว่าพวกเขานั้นจะเป็นภัยต่อแบร์คูนนั่นเองจะได้นำกองกำลังมาเฝ้าในวิหารนี้เอาไว้นะซึ่งลีโอนาร์ดก็ยังคิดแดกดันในใจอยู่เลยว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนพวกเรานั่นน่ะยังทำคดีร่วมกันอยู่เลยแต่คราวนี้ดันต้องมาเป็นศัตรูกันแล้วอย่างนั้นเหรอลีโอนาร์ดครับได้มองขึ้นไปบนฟ้าฟ้าก็ยังเห็นนะครับท้องฟ้าที่ซีกหนึ่งเป็นความมืดและอีกซีกหนึ่งนั้นก็เป็นยามสนธยานั่นเองลีโอนาร์ดรู้ได้ดีทันทีว่าความหมายทั้งหมดนี้คืออะไรก็คือว่าตอนนี้เทพเจ้านั้นเริ่มที่จะออกโรงแล้วนั่นเองตัดภาพมาที่เดอะเวิลด์ครับเดอะเวิลด์ที่จะเดินทางต่อเขานั้นครับเตรียมที่จะเรียกเทวทูตออกมาแต่ว่าทางคอลิสอิเลียครับก็ได้ทำการห้ามเอาไว้และบอกไปประมาณว่าคุณนั่นน่ะจะเรียกเทวทูตออกมาอย่างนั้นเหรอซึ่งใครนะครับก็ได้รู้ความในทันทีว่าถ้าเกิดว่าเรียกเทวทูตออกมาแล้วก็กลัวที่จะโดนทรยศเหมือนกับทางเอนโซผู้ชนะลาซิธาใครนะครับจะได้ทำการเปลี่ยนเป็นเรียกไม้เท้าแห่งดวงดาวออกมาแทนและใครนะครับก็ได้ค้นพบว่าตอนนี้ครับหลังจากที่ได้เดินก้าวเข้าไปเรื่อยๆนั้นก็ปรากฏว่าสายใยนะครับที่เชื่อมระหว่างเขากับตุ๊กตาอาถรรพ์นั้นก็ได้ตัดขาดไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาครับไม่มีทางเลือกอื่นจะเป็นที่ต้องเข้าสู่ปราสาทของซัลลิเอลพวกเขาครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าไปสู่ปราสาทของซัลลิเอลตัดภาพมาที่เดอะแฮงแมนกับทางดานิชนะครับโดยตอนนี้ครับดานิชนั้นได้กลายเป็นผู้ปกครองบายามคนถัดไปแล้วเนื่องจากตอนนี้ครับยานควอเตอร์เมนพร้อมกับกองทัพเจ้าแห่งพายุคนอื่นๆนั้นได้มุ่งหน้าไปสู่แบคุณแล้วและกลุ่มกบฏตอนนี้ครับก็ได้ทำการฉลองกันว่าพวกเขานั้นทำการปลดปล่อยบายามได้สำเร็จซึ่งคนที่อยู่กับดานิชตอนนี้ครับก็คือเอลเจอร์วิลสันนั่นเองซึ่งดานิชครับก็ยังรู้สึกแดกดันในใจอยู่เลยว่าไม่นึกว่าจะได้พบกับเอลเจอร์อีกซึ่งเอลเจอร์ครับก็ยังงงอยู่เลยว่าก็ไม่นึกเหมือนกับว่าจะได้พบกับนายอีกและเอลเจอร์ครับก็ได้สัมผัสถึงอะไรผิดปกติได้ตอนนี้สมรภูมิแห่งทวยเทพนั้นกำลังจะอุบัติขึ้นแล้วหลังจากที่พวกใครนะครับได้เข้าสู่ปราสาทแห่งซัตลิเอลแล้วใครนะครับก็ได้ค้นพบว่ารอบข้างนี้มืดสนิทเอามากๆเลยแต่จังหวะนั้นเองครับผมทันทีที่เขากำลังจะเดินไปนะครับใครนั้นตัดสินใจว่าเดี๋ยวเขานั้นจะไปลองเรียกเทวทูตดูจะดีกว่าจึงคิดที่จะย้อนกลับไปแต่ก็ปรากฏว่าประตูทางเข้าครับได้หายไปแล้วนั่นเองพอประตูทางเข้าได้หายไปแล้วนั่นเองครับผมคอลินเลียนนั้นจึงบอกให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปพอเดินหน้าต่อไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าพวกผู้โสโลเวียนะครับก็ได้หายสาบสูญไปเลยซึ่งทั้ง3คนครับก็ไม่มีใครรู้ตัวเลยแม้แต่น้อยว่าผู้โสโลเวียนั้นหายไปไหนแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งครับผมคอลินเลียนนั้นก็ได้หายไปด้วยก็ตามมาด้วยเดอะซันเดอร์ลิกและรวมไปถึงสุดท้ายครับตัวคายเองนั้นก็ได้หายไปพวกเขานะครับได้มาโผล่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่รอบข้างนั้นเต็มไปด้วยเสาเหมือนปราสาทแล้วก็ได้มีพื้นที่สีดำอันมืดมิดนั้นลายล้อมรอบอยู่นั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับทั้ง4คนนั้นได้มาอยู่ในสถานที่เดียวกันและหลังจากนั้นเองครับผมพวกเขานั้นก็ได้มองไปยังตำแหน่งเดียวกันพอมองไปยังตำแหน่งนั้นเองครับผมมันนั้นเป็นลักษณะเหมือนกับบัลลังก์แห่งหนึ่งซึ่งบัลลังก์แห่งนี้ครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนั้นนอนอยู่นั่นเองโดยคนที่นอนอยู่นี่เองครับผมใครนั้นรู้ทันทีว่าคนคนนี้นั่นคือใครเขานั่นก็คือรองผู้ปกครองแห่งสวรรค์มือขวาของเทพเจ้าราชาเทวทูตในหมู่ราชาเทวทูตนั่นก็คือเทวทูตในความมืดซัลลิเอลนั่นเองซึ่งซัลลิเอลตอนนี้ครับก็อยู่ในสภาพที่หลับอยู่และพวกเขานะครับก็ยังได้มองเห็นว่าด้านหลังของซัลลิเอลนั่นก็คือประตูบานใหญ่บานหนึ่งผู้คนนั้นครับสันนิษฐานได้เลยว่าประตูบานใหญ่นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างแน่นอนและคอลินอิเลียตอนนี้นะครับก็เสนอว่าพวกเรานั้นจะไม่ควรที่จะไปปลุกเทวทูตในความมืดซัลลิเอลนะตอนนี้และพวกเขานะครับก็ได้ทำการสำรวจรอบข้างนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าพอสำรวจรอบข้างนี่เองครับผมใครนะครับก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครกำลังจับจ้องมองเขาอยู่และคนที่กำลังจับจ้องมองใครอยู่นี่เองครับผมก็ได้เปล่งเสียงออกมาดังประมาณว่าเจ้านั่นน่ะมีกลิ่นอายของปราสาทต้นกำเนิดซึ่งทุกคนพอได้ยินสิ่งนี้ขึ้นมาครับจะได้รู้สึกผวาขึ้นมาในทันทีแต่ใครนะครับรู้ดีว่าไอ้คนที่กำลังคุยกับเขานี่นะน่าจะเป็นจิตสำนึกของเทวทูตแห่งความมืดซัลลิเอลอย่างแน่นอนเทวทูตแห่งความมืดซัลลิเอลนะครับที่เป็นจิตสำนึกยังพูดต่อไปอีกว่าชะตากรรมของเจ้าน่ะมีจุดพบผ่านกับชะตากรรมของอมานิซิตเลโอเดโลอาดัมอาร์มอนเฮราเบอร์เจนออเคอุสเมดิซีโอโลโบลอสและก็พระองค์นั้นซึ่งทางเสียงของซัลลิเอลนะครับก็ได้ผุดชื่อของนามพระรู้ของเทพเจ้าต่างๆออกมาเลยนะแต่ใครครับก็งงว่าไอ้คำว่าพระองค์นั้นนี่คือใครอย่างนั้นเหรอจะได้ถามไปว่าไอ้พระองค์นั้นน่ะคือใครซึ่งเสียงของซัลลิเอลนะครับก็ยังบอกอีกว่าพระองค์นั้นก็คืออีกภาคของข้าใครนะครับก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้อีกภาคที่ว่านี่ก็คือเทพผู้สร้างที่แท้จริงคนห้อยหัวใช่ไหมเพราะว่ากันว่าแท้เทพผู้สร้างที่แท้จริงน่ะเกิดมาจากอำนาจในความตกต่ำอย่างแท้จริงความโสมมต่างๆเทพผู้สร้างที่แท้จริงนั่นน่ะจากที่สุรเทพบรรพการนั่นน่ะได้แตกดับไปแล้วเขานั้นก็ทำการแหวกช่องท้องของพระองค์ออกมาทำการกัดกินลำไส้จนได้กลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงใครครับยังได้ถามอีกว่าทำไมตัวคุณเองน่ะถึงทำการก่อตั้งกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้เพื่อทำการลอบสังหารสุรเทพบรรพการด้วยล่ะซัลลิเอลนะครับก็ได้ตอบแบบประมาณว่าสุยเทพบรรพกันน่ะคือนามคารุของข้าเมื่อแรกสุดตอนนี้เจ้านั้นควรเรียกข้าว่าผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งผู้แตกฉานสรรพวิชาจักรพรรดิเบื้องบนใครนะครับยังได้ย้อนกลับมาคำถามเดิมก็คือว่าและทำไมคุณนั้นถึงต้องทรยศตัวเองร่วมมือกับเทพีรติการก็ตั้งกลุ่มกระดาษให้การกอบกู้ล่อสังหารตัวเองด้วยล่ะทางซัลลิเอลเขาจะได้บอกมาประมาณว่าพ่อปฐมกาลนั้นน่ะได้ตื่นขึ้นมาในร่างข้าใครก็งงสิครับว่าไอ้ปฐมกาลที่ว่านี่มันหมายถึงนางอสูรในปฐมกาลอย่างนั้นเหรอแต่ใครนะครับก็ยังได้คิดอีกทีว่าไอ้นางอสูรในปฐมกาลนั้นน่ะเพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคที่4นี่เองเทพเจ้าสุริยเทพมรรพกาลนั้นได้ตายตั้งแต่ยุคที่3และนางอสูรแห่งปฐมกาลน่ะก็ไม่มีศักดิ์ศรีเพียงพอที่จะไปเป็นศัตรูกับทางสุริยเทพมรรพกาลได้หรอกแม้กระทั่งเทพีรติการก็ยังไม่กลัวเลยและใครยังได้ถามไปว่าไอ้ปฐมกาลที่ว่านี่เนี่ยหมายถึงเทพเจ้าที่ทำการสร้างโลกใบนี้ใช่หรือไม่และกลายเป็นทุกสรรพสิ่งซึ่งซัลลิเอลเขาก็ได้ตอบมาประมาณ
ว่าปฐมกาลนั่นก็คือจักรวาลใครนะครับจะได้คิดขึ้นมาเลยว่าปฐมกาลนั่นไม่ใช่โลกใบนี้แต่เป็นจักรวาลทั้งหมดอย่างนั้นเหรอก็แปลว่าปฐมกาลนี้ก็หมายถึงเทพผู้สร้างองค์แรกสุดใช่หรือไม่และใครนะครับก็ยังได้ถ่ายอีกว่าเพราะว่าคุณนั่นครอบครองทะเลแห่งความสับสนใช่หรือไม่ปฐมกาลนั้นจึงได้ทำการตื่นขึ้นในตัวคุณแต่ซันลีเอลนะครับก็ได้บอกประมาณว่าถ้าเกิดว่าระดับสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ปฐมกาลมากขึ้นเท่านั้นซึ่งใครนะครับก็เลยคิดได้เลยว่าแท้จริงแล้วปฐมกาลนั้นก็คือผู้ให้กำเนิดซุกสรรพสิ่งให้กำเนิดสารน้ำยาเวทมนต์ต่างๆก็แปลว่ายิ่งเลือดขั้นสูงมากเท่าไหร่ก็จะมีสิทธิ์ทำให้ปฐมกาลนั้นน่ะตื่นขึ้นมาในร่างกายของคนคนนั้นมากขึ้นเท่านั้นใช่หรือไม่มันน่าจะเป็นการสุ่มใช่หรือไม่ว่าปฐมกาลนั้นจะเกิดขึ้นในร่างกายของใครก็แปลว่าระดับศูนย์ของทุกสายนั้นก็ยิ่งเข้าใกล้อาถรรพ์ของปฐมกาลหรือก็คืออาถรรพ์จากใต้ดินใช่หรือไม่มิน่าล่ะมังกรแห่งจินตนาการแองโคเรลนั้นจะได้ทำการผนึกด้านมืดของตัวเองเอาไว้นั้นนครแห่งจินตนาการลิเวซิตซึ่งสิ่งที่แองโคเรลผนึกเอาไว้นั้นน่ะก็จะเป็นด้านมืดของตัวเองที่ถูกปฐมกาลนั้นกัดกินอย่างนั้นเหรอใครนะครับจะได้รู้ในทีว่าคุณสมบัติเหนือธรรมชาติทุกอันนั้นน่ะคือคำสาปเป็นคำสาปที่ต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมเดียวกันนั่นก็คือการตื่นของปฐมกาลและใครครับยังได้ถามกับทางซันลีเอลไปอีกว่าถ้าเกิดว่าแค่รับรู้นี่จะโดนอาถรรพ์หรือไม่ซันลีเอลนั้นก็บอกไปว่าไม่แต่ว่าการรับรู้นั้นจะยิ่งเพิ่มโอกาสสูงในการทำให้ปฐมกาลนั้นตื่นขึ้นในร่างกายได้แต่ใครนะครับก็ยังได้เกิดคำถามในใจว่าถ้าเกิดว่าเหล่าเทพเจ้านั้นรู้อยู่แล้วว่าปฐมกาลนั้นจะตื่นขึ้นมาก็แปลว่าอาดัมกับอามอนก็ต้องรู้ด้วยเช่นเดียวกันและพวกเขานั้นจะยอมเสี่ยงเลื่อนขั้นไปอีกทำไมใครนะครับจะได้เรียบเรียงข้อมูลและบอกไปอีกว่าคุณนั่นน่ะเลยทำการร่วมมือกับเทพีรติการโดยได้รับการอนุมัติกับตัวเองแบบเงียบๆตั้งกลุ่มกุหลาบแห่งการก่อกู้ขึ้นมาทำการลอบสังหารตัวเองเพื่อขจัดปฐมกาลทิ้งและรอการคืนชีพใช่หรือไม่และจะได้ครอบครองทะเลความสับสนและสารน้ำยาเวทมนต์ทั้ง5อย่างเป็นทางการซึ่งซันลีเอลครับก็บอกได้เลยว่าใช่แล้วหลังจากที่เขานั้นได้ก้าวออกมาจากทะเลความสับสนได้ไม่นานเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นถึงปัญหาจึงตัดสินใจที่จะแบ่งแยกบุคลิกออกมาล้อมรวมมาเข้ากับอำนาจของความตกต่ำและคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของสายคนห้อยหัวสร้างตัวเองอีกคนหนึ่งขึ้นมาโดยจุดประสงค์ก็คือการควบคุมทะเลความสับสนตัดมันให้ขาดจากร่างหลักยับยั้งอาถรรพ์และการกัดกินแต่สุดท้ายปฐมกาลนั้นก็ยังตื่นขึ้นภายในร่างกายอยู่ดีซึ่งใครครับก็งงไปอย่างมากว่าเทพทูตในความมืดซัลเลเอลนี่แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอถือขนาดเป็นกำแพงเอาไว้กั้นปฐมกาลกับทางสุริยเทพบรรพการได้และหลังจากนั้นเองซัลเลเอลครับยังได้พูดต่อไปอีกว่าหลังจากนั้นเองเขานั้นจึงได้ทำการเรียกเลโอเดโลออเคอุสเฮราเบอร์เจนเมดิซีโอโลโบลอสสมทบกับเหล่าเทพเจ้ารวมไปถึงอัมมานิซิตที่ได้ทำการเชื้อเชิญมาก่อตั้งกลุ่มกระดาษแห่งการกอบกู้เพื่อที่จะลอบสังหารตัวเขาเองขจัดปฐมกาลออกไปและใครนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าและทำไมไม่เชิญทางอาร์มอนกับพี่ชายของอาร์มอนมาด้วยล่ะซันลีเอลครับจะได้บอกไปประมาณว่าการเกิดของทั้งสองท่านนั้นน่ะจุดประสงค์ก็เพื่อไปต่อต้านกับทางปฐมกาลอยู่แล้วถ้าหากว่าเชิญพวกท่านเข้ามาล่ะก็จะเกิดเหตุไม่คาดฝันซันลีเอลนั้นจะได้พูดต่อไปอีกว่าหลังจากเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยเขานั้นก็ได้เข้ามายังสถานที่แห่งนี้ทำการปิดผนึกปราสาทเข้าสู่การหลับไหลและเขานั้นก็ได้ใช้การหลับไหลในครั้งนี้นำจิตสำนึกของตัวเขาเองนั้นเข้าสิงกับร่างหลักหรือก็คือสุริยเทพบรรพกาลเสริมความแข็งแกร่งให้แก่จิตสำนึกของตัวเขาเองเพื่อที่จะสามารถยื้อกับปฐมกาลได้และสร้างโอกาสให้พวกอมานิซิตทำการฆ่าตัวเขาเองได้สำเร็จและแผนที่วางกันไว้ก็คือว่าเขานั้นจะคืนชีพในราชสำนักยักษ์ใช้วิธีการที่ถูกต้องในการรองรับความเป็นเอกะและคุณลักษณะเดิมธรรมชาติเข้ามาในร่างกายแต่เผอิญว่าทั้งเลโอเดโลออเคอุสและเฮราเบอร์เจนนั้นทรยศทำการฉีกร่างของเขาเป็นชิ้นๆและแบ่งกันกินจิตใจของเขาได้เกิดความโกรธอย่างสุดขีดเขานั้นจึงได้ทำการดึงคุณลักษณะเดิมธรรมชาติของสายคนห้อยหัวกับอำนาจในความตกต่ำมาเกิดใหม่กลายเป็นเทพผู้สร้างที่แท้จริงใครนะครับจะได้นึกแดกดันในใจไปว่าสุดท้ายแกก็โดนทรยศอยู่ดีนั่นแหละทั้งสุริยเทพนิรันดร์เจ้าแห่งพายุและรวมไปถึงทางเทพแห่งความรู้และเฉลียวฉลาดนั้นก็ได้ทรยศแกจริงๆด้วยแต่ใครครับก็งงไปประมาณว่าเมื่อกี้ทางซัลลีเอลนั้นได้บอกไปว่าจิตสำนึกของเขานั้นได้กลับเข้าสู่ร่างของสุริยเทพบรรพกาลแล้วก่อนที่จะโดนสังหารและจิตสำนึกของเขาก็ได้หลอมรวมเข้ากับสุริยเทพบรรพกาลและประสานเข้ากับคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของสายคนห้อยหัวกลายเป็นเทพผู้สร้างที่แท้จริงและคนที่หลับอยู่บนบัลลังก์นะตอนนี้นั้นเป็นใครกันแน่และใครนะครับก็ได้มองไปที่บัลลังก์อีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าบนบัลลังก์นะครับของทางซัลลีเอลที่ซัลลีเอลนั้นกำลังนอนหลับอยู่นั่นเองก็ปรากฏว่าได้มีแผ่นศิลาอะไรบางอย่างนะครับที่ซัลลีเอลนั้นกำลังกอดเอาไว้ซึ่งแผ่นศิลานี้ครับนั่นก็คือศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1ที่ได้ถือกำเนิดมาจากทะเลแห่งความสับสนนั่นเองพอเห็นศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1นี่ครับก็ปรากฏว่าจิตสำนึกของซัลลีเอลนะครับที่ใครนั้นพูดคุยก่อนหน้านี้นั้นก็ได้หายไปแล้วซัลลีเอลที่อยู่บนบัลลังก์นั้นก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาพอซัลลีเอลลืมตาตื่นขึ้นมานี่เองครับผมใครนั้นจะรู้เรื่องทันทีว่าซัลลีเอลที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของจิตสำนึกของซัลลีเอลตัวจริงและเศษเสี้ยวนี้นั้นก็ได้ผสานเข้ากับอำนาจของปฐมกาลที่มาจากศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1เกิดกลายเป็นวิญญาณแค้นนั่นเองพอซัลลีเอลลืมตาขึ้นมานี่เองครับผมก็ทำให้จิตสำนึกของทุกคนนั้นเริ่มที่จะสูญเสียสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพวกอาวุโสโลเวียที่ตอนนี้ได้อยู่ในสายคนห้อยหัวเช่นเดียวกันคือนะครับก็ได้เสียสติและก็กลายเป็นแอ่งน้ำสีดำในทันทีซึ่งใครครับก็ผวาประมาณว่าเขาน่าจะรับมือกับซัลลีเอลอย่างไรซัลลีเอลนั้นไปถึงรองผู้ปกครองสวรรค์มือขวาแห่งพระเจ้าห
ราชาเทวทูตในหมู่ราชาเทวทูตเทวทูตในความมืดซัลลิเอลเขาน่าจะสู้ยังไงดีแต่จังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าโลเวียครับยังไม่ทันเสียสติอย่างเต็มที่นั่นเองครับผมเธอนะครับได้สามารถคุมสติเอาไว้ได้และพูดกับทุกคนไปว่าซัลลิเอลนั้นไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับผมทั้งไคคอลินอีเลียเดอริกแล้วก็ทางโลเวียครับก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการกับซัลลิเอลในทันทีโดยคอลินอีเลียครับได้ใช้ร่างสิ่งมีชีวิตกึ่งเทวตำนานนะครับและกลายเป็นร่างยักษ์พุ่งเข้าไปใส่ทางซัลลิเอลบวกกับไคครับได้ใช้วิชาของอาร์มอนนั้นทำการซัดใส่ซัลลิเอลซึ่งตอนไล่พลังของอาร์มอนนี่เองครับผมก็ทำให้ไคนั้นงงเป็นอย่างมากว่าทำไมพลังของอาร์มอนที่เขาไล่มาตอนนี้นั้นมันดูแข็งแกร่งกว่าปกติเป็นไปได้ไหมว่าอาร์มอนน่าจะยอมอนุญาตให้เขานั้นได้ใช้พลังนี้เพราะว่าอาร์มอนนั่นคือร่างจำแรงแห่งความผิดพลาดเป็นผู้ปกครองของสายแห่งนี้ถ้าเกิดว่าอาร์มอนอนุญาตใช้พลังนี้แล้วก็แปลว่าอาร์มอนนั้นยินยอมให้เขานั้นต่อสู้กับซัลลิเอลอย่างนั้นเหรอและทางเดลิกเบิร์กนะครับก็ยังได้ใช้หอกไล่ความมืดซัดใส่ซัลลิเอลอีกด้วยซึ่งพอต่อสู้กับซัลลิเอลนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าซัลลิเอลนะครับแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนขนาดพวกของใครนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยพอโจมตีไปเช่นไรครับพลังการฟื้นฟูของซัลลิเอลนั้นก็ยิ่งกลับมาเช่นเดิมผู้อาวุโสโลเวียนะครับจะได้ทำการไล่พลังของเธอนะครับเป็นครั้งสุดท้ายในการทำให้เธอนะครับกลายเป็นแอ่งสีดำทำการซัดใส่ซัลลิเอลนั่นเองซึ่งการไล่พลังครั้งสุดท้ายของเธอนี่ครับเธอนั้นก็ได้กล่าวมาประมาณว่าเธอนั้นน่ะไม่เคยทรยศต่อนครเงินยวงและหลังจากนั้นเองครับผมผู้อาวุโสโลเวียครับก็ได้แตกดับไปพร้อมกับสร้างความเสียหายจำนวนมากให้แก่ซัลลิเอลและในขณะที่ซัลลิเอลกำลังจะฮิวตัวเองกลับมานี่เองครับผมคายนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าซัลลิเอลน่ะเป็นเพียงวิญญาณแขนซึ่งวิญญาณแขนนั่นน่ะจะเป็นที่ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวเป็นแกนพลังงานที่ทำให้วิญญาณแขนนั้นสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ซึ่งวิญญาณแขนทุกตัวนั้นเป็นอย่างนี้ยกเว้นแต่เพียงวิญญาณแขนเพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือช็อตเลินไฮฮอนเมดิซีซึ่งถือว่าเป็นกรณียกเว้นซึ่งใครนะครับก็สังเกตได้เลยว่าที่มาของวิญญาณแขนนี้นั่นก็คือศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1นั่นเองซึ่งศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1นี้ครับซึ่งมันก็เป็นศิลาแห่งการลบหลู่นะครับที่หลุดออกมาจากทะเลแห่งความสับสนที่ได้มีจิตสำนึกของปฐมกาลอยู่นั่นเองใครนะครับจะได้ทำการใช้อาคมฉกชิงนะครับของอาร์มอนในการฉกชิงศิลาแห่งการลบหลู่นี้มาจากทางซัลลิเอลซึ่งก็ทำสำเร็จด้วยครับอาคมฉกชิงนี้สามารถฉกชิงศิลาแห่งการลบหลู่มาได้จริงๆและในจังหวะนั้นเองครับผมทางคอลินอีเลียนะครับจึงได้ทำการพุ่งเข้าโจมตีนะครับใส่ทางซัลลิเอลสร้างความเสียหายอันรุนแรงให้แก่ซัลลิเอลและยังไม่พอแค่นั้นนะครับหลังจากที่คอลินอีเลียนะครับได้ทำการพุ่งโจมตีไปแล้วทำให้ร่างกายของคอลินอีเลียนะครับได้รับความเสียหายแต่คอลินอีเลียนั้นก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นปลอดและปลอดนี้ครับก็ได้ทำการเข้าสิงทางซัลลิเอลนั่นเองเพื่อตึงร่างของซัลลิเอลเอาไว้และให้เดอริกเบิร์กนะครับทำการปิดฉากนั่นเองเดอริกเบิร์กนะครับได้ทำการเรียกดวงตะวันขนาดใหญ่ออกมาทำการเป็นลูกบอลไฟขนาดใหญ่นะครับซัดใส่ซัลลิเอลซึ่งการซัดใส่ในครั้งนี้ครับผมก็ทำให้ซัลลิเอลนะครับได้สูญสลายไปในทันทีพอซัลลิเอลสูญสลายไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าสถานที่โดยรอบข้างของซัลลิเอลนะครับได้เงาดำนั้นก็ได้สูญสลายไปในทันทีพอเงาดำสูญสลายไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าร่างกายของใครนั้นได้เกิดอ่อนแอเป็นอย่างมากเขานะครับได้ทรุดลงไปนอนกองกับพื้นก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างนะครับผุดออกมาจากร่างกายของเขาซึ่งสิ่งที่ผุดออกมาจากร่างกายของเขานี่ครับนั่นก็คือเมล็ดพันธุ์ที่คนห้อยหัวนั้นได้แพร่พันธุ์ใส่ใครนั่นเองซึ่งเมล็ดพันธุ์นี้ครับก็ได้หลุดออกมากลายเป็นมือสีดำขนาดใหญ่ซึ่งมือสีดำขนาดใหญ่นี่ครับก็ได้ไปทำการฉกชิงศิลาแห่งการลบหลู่ครับมาจากทางไข่ได้ซึ่งตอนนี้ครับหลังจากที่กำจัดซัลลิเอลไปได้แล้วไข่นะครับก็ได้ทำการควบคุมสติของตัวเองเอาไว้ได้นะทำให้ร่างกายส่วนหนึ่งนะครับที่มีตัวหนอนพุ่งออกมานั้นตัวหนอนนะครับก็ได้กลับมารวมตัวกันแล้วเตรียมที่จะกลับคืนสู่ร่างเดิมแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมยามที่ไข่นะครับกำลังจะหมดแรงก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ได้เห็นใครบางคนนะครับมายืนอยู่ต่อหน้าเขาซึ่งคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ไข่นั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือทางอาร์มอนนั่นเองอาร์มอนนะครับได้มายืนอยู่ต่อหน้าไข่ก่อนที่จะส่งรอยยิ้มให้นะครับก่อนที่อาร์มอนนะครับจะใช้อาคมฉกชิงฉกศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1มาจากทางคนห้อยหัวได้สำเร็จก่อนที่อาร์มอนนะครับจะทำการหลบหนีพุ่งไปยังประตูหลังของบัลลังก์แห่งซัลลิเอลในทันทีและออกไปจากที่นั่นซึ่งมือของคนห้อยหัวนะครับที่แต่เดิมเคยถือศิลาแห่งการลบหลู่และได้ถูกอาร์มอนฉกชิงไปแล้วนะก็ได้ทำการไล่ตามอาร์มอนไปในทันทีซึ่งก่อนที่อาร์มอนจะจากไปนะครับใครนั้นก็เผอิญมองเห็นเนื้อหานะครับในศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1ซึ่งระบุไว้ถึงสูตรน้ำยานะครับของบริวารแห่งความลี้ลับเอาไว้ด้วยและยังไม่พอแค่นั้นนะครับใครนั้นยังคิดในใจอีกว่าอาร์มอนนั้นจะต้องการศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1ไปทำอะไรกันแน่นะซึ่งใครก็ยังงงอยู่ครับว่าไอ้คนห้อยหัวนี่นะเกิดมาจากจิตสำนึกของสุริยเทพบรรพการรวมเข้ากับซัลลิเอลและทำไมถึงได้เป็นศัตรูกับอาร์มอนที่เป็นลูกชายของตัวเองด้วยล่ะสิ่งนี้ทำให้เขานั้นงงเป็นอย่างมากก่อนที่ใครนะครับจะฟื้นตัวเดินเข้าไปหาทางเดลิกเบิร์กนะครับที่ตอนนี้ได้กำลังนั่งคุยกับคอลินอีเลียสซึ่งตอนนี้ครับร่างกายของคอลินอีเลียสนั้นก็ได้สูญสลายไปแล้วนะแต่ว่าจิตสำนึกของเขานั้นยังอยู่นั่นเองเขานะครับเตรียมจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายคอลินอีเลียสนะครับได้บอกกับเดลิกไปว่าหลังจากนี้เดลิกนั้นนะยามกลับไปเดลิกนั้นจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้อาวุโสของนครเงินยวงซึ่งทางคอลินอีเลียสนะครับก็ได้บอกไปว่ามีความลับอย่างนึงของนครเงินยวงมีเพียงเขากับทางเวชเชอร์มองเท่านั้นที่รู้ถ้าเกิดว่าเธอนั้นได้บอกความลับนี้แก่เวชเชอร์มองแล้วก็เวชเชอร์มองนั้นก็จะได้เชื่อใจเธออย่างจริงๆซึ่งความลับนี้ก็คือว่าในนครเงินยวงนั้นน่ะมีวัตถุปิดผนึกระดับเทพเจ้าอยู่2ชิ้นโดยชิ้นหนึ่งนั้นน่ะมีชื่อว่าพระเมตตาแห่งธรณีโดยที่พระเมตตาแห่งธรณีนี้มันนั้นท
ำให้เกิดหญ้าดำงอกขึ้นมาในนครเงินยวงซึ่งก่อนที่ทางนครเงินยวงจะมีเห็ดจากทางเดอะเวิร์กินนะครับอาหารหลักของชาวนครเงินยวงก็คือหญ้าดำนะครับที่สามารถกินแล้วไม่เป็นอะไรโดยที่ทางคอลินอีเลียครับได้บอกไปประมาณว่าพระเมตตาแห่งธรณีนี้ทำให้กำเนิดหญ้าดำให้ชาวนครเงินยวงนั้นได้มีอาหารการกินแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีผลข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่าซึ่งถ้าหากคนในครอบครัวตายแล้วก็ต้องเป็นปีศาจจะไม่ได้ต้องถูกเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองหรือไม่ก็เพื่อนสนิทนั้นทำการสังหารเพื่อที่จะระงับไว้ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่แลกมากับอาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์และคอลินอีเลียครับยังได้เล่าอีกว่าเรื่องราวของกลุ่มกุลาแห่งการกอบกู้นั้นน่ะมันนั้นเชื่อถือได้แค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่ากลุ่มกุลาแห่งการกอบกู้นั้นน่ะได้เขียนบันทึกไว้ว่าหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนั้นก็คือเทพมารดาแห่งแผ่นดินโอลิเบลล่านั่นน่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มกุลาแห่งการกอบกู้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันความจริงก็คือว่าโอลิเบลล่าน่ะได้ตายไปนานแล้วและซากศพของนางนั้นก็อยู่ที่นครเงินยวงกลายเป็นวัตถุปิดผนึกระดับเทพเจ้าพระเมตตาแห่งธรณีซึ่งใครครับพอได้ยินเรื่องนี้ก็งงไปอย่างมากว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าราชินียักษ์โอลิเวลล่าภรรยาของราชายักษ์เออร์มีแล้วก็คือเทพมารดาแผ่นดินนั้นได้ตายไปนานแล้วและคนที่เป็นเทพมารดาแห่งแผ่นดินคนปัจจุบันนี้คือใครตัดภาพมาที่สมรภูมิแห่งแบคุนนะครับโดยตอนนี้ครับท้องฟ้าแห่งนครแบคุนนั้นได้แบ่งออกเป็น2ซีกโดยที่ซีกหนึ่งนั้นเป็นสีดำอีกซีกนึงนะครับก็เป็นสียามสนธยานั่นเองนี่ก็เป็นตัวแทนนะครับของทางเทพพิรติการกับทางเทพสงครามนั่นเองโดยณดินแดนแห่งทวยเทพอันห่างไกลนะครับทางเทพแห่งสงครามบัตไฮเออร์โดยที่เขานะครับได้สวมชุดเกราะเต็มยศก็ได้เข้าปะทะกับทางเทพพิรติการอามานิซิตโดยที่เทพพิรติการอามานิซิตนะครับได้มีแขนทั้งหมด6แขนแล้วได้มีแขน2ข้างนะครับที่เป็นมนุษย์อีก4ข้างที่เหลือนะครับได้มีขนงอกออกมาเธอนะครับได้ทำการถือเขียวพร้อมกับพระจันทร์ดวงเล็กรวมไปถึงเครื่องประดับอะไรบางอย่างที่อยู่บนตัวทางเทพแห่งสงครามกับทางเทพพิรติการครับได้เข้าปะทะกันณดินแดนแห่งทวยเทพซึ่งทางเทพสงครามครับก็ได้ฟันดาบไปที่ทางเทพพิรติการนั่นเองและเทพพิรติการนั้นก็สามารถใช้เขียวนั้นรับเอาไว้ได้แต่จังหวะนั้นเองครับผมก็ได้มีคนบางคนครับโผล่เข้ามาด้านหลังเทพแห่งสงครามนั่นเองซึ่งคนที่มาครับเป็นผู้หญิงสวมชุดขาวสวยพร้อมกับอุ้มลูกในมือโดยผู้หญิงคนนี้ครับได้ทำการใช้ไม้เท้าที่ทำจากไม้นะครับปักเข้าไปที่ด้านหลังของเทพแห่งสงครามในทันทีที่เทพแห่งสงครามก็อึ้งไปอย่างมากครับได้มองไปที่ผู้หญิงนะครับที่ได้มาปักไม้เท้าที่ด้านหลังของเขาซึ่งเธอคนนี้ครับก็คือเทพมารดาแห่งแผ่นดินนั่นเองแต่เทพมารดาแห่งแผ่นดินคนนี้ครับไม่ใช่ทางโอลิเบลล่าแต่เธอนั้นก็คือลิลิตต้นตระกูลโลหิตนั่นเองครับผมซึ่งทางเทพสงครามนะครับที่เห็นว่าเป็นลิลิตนะครับเขานั้นก็อึ้งเป็นอย่างมากได้ตะโกนชื่อลิลิตออกมาก่อนที่เทพแห่งสงครามนะครับจะถูกตานกอินทรีนะครับของทางเทพพิรติการครับซัดใส่อีกทอดหนึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับเทพแห่งสงครามนั้นร่างกายนั้นได้แตกดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียง1วินาทีเท่านั้นโดยที่ทางเทพพิรติการครับหลังจากกำจัดเทพแห่งสงครามได้แล้วเธอนะครับก็ได้หัวเราะเบาๆออกมาและหลังจากที่เทพแห่งสงครามได้แตกดับนี่เองครับผมณโลกเบื้องล่างอาดัมนะครับก็ได้ทำการหยิบน้ำยาเวทมนต์ออกมาและดื่มเข้าไปเรียนที่จะเลื่อนขั้นสู่ระดับ0ผู้ล่าจินตนาการและหลังจากนั้นเองครับผมท้องฟ้าเหนือนครแบคุนนะครับสียามสุทยานั้นก็ได้ถูกครอบงำด้วยความมืดมิดไปที่เรียบร้อยแล้วนายพลของฟูทากนะครับที่กำลังต่อสู้กับออเดนั้นยามที่เขานะครับได้มองไปบนฟากฟ้าเขานะครับก็รู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากออเดครับได้สังเกตเห็นท่าทางของเขาเหมือนกับว่าตอนนี้ครับท่าทางของเขานั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเหมือนกับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นเองครับผมกองทัพจักรวรรดิฟูทากอินทิสและแฟนาพอดพวกเขานะครับก็ได้ทำการถอนทัพออกจากแบคุนในทันทีโดยที่คนอื่นๆนะครับไม่ทราบสาเหตุเลยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขารู้ได้ทันทีว่าสงครามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานหลายเดือนนั้นได้จบลงแล้วซึ่งนายพลที่เล่นงานออเดครับเขานั้นก็ไม่เล่นงานออเดต่อนะครับเขานั้นก็ได้จากไปด้วยเช่นเดียวกันออเดครับได้รอดจากสมรภูมิกลับไปหาครอบครัวของตัวเองได้ในทันทีตัดภาพมาที่ทางคอลินอีเลียครับหลังจากที่คอลินอีเลียนั้นได้สั่งเสียกับเดอร์ลิกไปที่เรียบร้อยแล้วเขานะครับก็ได้ทำการสั่งเสียกับเดอะเวิลด์ไปว่าหลังจากนี้ชาวนครเงินยวนนั้นจะบูชาเดอะฟูลเทพเจ้าของท่านและคอลินอีเลียครับยังได้บอกกับทางเดอร์ลิกอีกว่าให้ไปเปิดประตูด้านหลังเสียเขานั้นอยากจะเห็นแสงสว่างเดอร์ลิกนะครับจะได้ไปทำการเปิดประตูด้านหลังบัลลังก์ของซัตลีเอลนั่นเองและพอเปิดประตูนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าแสงสว่างครับได้ลอดเข้ามาส่องกระทบเข้ากับดวงตาของทางคอลินอีเลียซึ่งตอนนี้ครับจิตสำนึกของเขานั้นก็กำลังจะสูญสลายไปแล้วนั่นเองซึ่งคอลินอีเลียครับยามที่แสงสว่างได้กระทบหน้ากับเขานั้นก็ได้ยิ้มขึ้นมาและคิดในใจประมาณว่าแสงสว่างนั่นแหละคือความหมายของทุกอย่างก่อนที่จิตสำนึกของเขาครับจะสูญสลายหายไปและผมก็ขอจบเรื่องราวภาคที่6ผู้ไล่ตาประกายแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยเรื่องราวในภาคที่6ผู้ไล่ตาประกายนี่ครับคำว่าผู้ไล่ตาประกายนั่นก็คือชื่อน้ำยาระดับ2นะครับของสายดวงตะวันนั่นเองซึ่งหลังจากนี้ก็จะเหลืออีก2ภาคนะครับกับไซส์สตอรี่อีก1ก็จะจบเรื่องราวในราชันโลกพิศวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ